รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราวันนี้จะเป็นปลาปาร์ตี้นะครับผัดกับมองปลาด้วยกันแล้วก็จะทำหมูพวงเอาละครับเมนูคริสต์มาสป๊อปคอร์นนะฮะเอาพี่ใส่วานิลาเข้าไปนะมันจะนัวมากกับไข่เค็มนะครับอีกปะพอแล้วหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธ 16:30 ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็เป็นการแข่งขันเล็กๆน้อยๆซึ่งสนใจผลแพ้ชนะก็วันนี้ยกให้วันหนึ่งว่าไม่อยากจะแบบมาซีเรียสเรื่องผลแพ้ชนะเพราะมันเป็นในช่วงเทศกาลเราเชื่อว่าคนทั่วโลกเลยใช่ครับรอคอยเทศกาลนี้ก็คือเทศกาลคริสต์มาสนะฮะแล้วก็ต่อท้ายด้วยสวัสดีปีใหม่เลยดังนั้นในวันนี้เราจะทำเมนูที่แบบแสดงความเป็นคริสต์มาสส่วนเจ๊ก็ทำเมนูที่แบบปาร์ตี้ปีใหม่ไปโอเคเป็นไงเฮ้ยโหดดีมากเลยเนี่ยโอเคเราทำก่อนเมนูของเราวันนี้จะเป็นปลาปาร์ตี้ครับผัดกับมองปลาด้วยกันแล้วก็จะทำหมูพวงโอ้โหนี่แบบเป็นปาร์ตี้แบบว่าสนุกเลยใช่เอาล่ะครับไปชมเลยดีกว่าฮะคุณนานามาในเมนูปลาร้าปาร์ตี้เมนูยอดนิยมแตกต่างตรงที่ปลาร้าเป็นสูตรพิเศษเครื่องสมุนไพรแน่นๆหอมหวนชวนทานเสิร์ฟพร้อมหมูพวงและข้าวเหนียวอันชันมาสู้กับคริสต์มาสป๊อปคอร์นของคุณเท็ดดี้สีสันสวยชวนน้ำลายสออยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเมนูไหนจะเป็นฝ่ายชนะวันนี้เราเป็นหมูพวงสูตรพิเศษเราใช้ผงกะหรี่วอลตราปืนควายหอมมากทำน้ำหมักก่อนเราใช้ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปแนะนำให้เลือกเนื้อหมูติดมันส่วนไหนก็ได้นะแบบตามชอบตามศรัทธาเลยอุ้ยเอาเหอะไม่เป็นไรมันแป๊บๆอ่ะให้เขานั่งไปบ้างก็ได้อ่ะใส่หมูลงไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราใส่ถุงมือก่อนแล้วก็จะคลุกแห้งๆอย่างนี้เหรอแห้งๆอย่างนี้คุณอันนี้จะเป็นแบบย่างหรือแบบทอดครับเนี่ยอันนี้เราจะไปใส่กระทะกริลอ๋อกริลก็แต่ว่าใส่น้ำมันไปหน่อยนึงนะใส่เยอะๆได้เลยเหรอครับเหมือนที่ของเราทำเอาไว้อะมันใส่ห้านี่ไงครับแหมเพราะว่ามันต้องตากแดดไงคุณไม่งั้นแบบคุณจะไม่ได้กินกันวันนี้นะผมว่าให้คุณเท็ดดี้ทำไหมอยากเห็นอะไม่เอาครับเอ้าผมรอกินอย่างเดียวแล้วกันคุณเท็ดดี้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปใส่คุณจะตากแดดยังไงก็ได้ใส่ตะกรงใส่ตะแกรงหรือว่าคุณจะใส่หม้ออบลมร้อนใส่อะไรก็ได้ให้เขาเหมือนโดนลมอ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทำปลาร้าบองกันง่ายๆของเราก็คือเอากระเทียมหอมตะไคร้แล้วก็ข่ามาหั่นเราหั่นหยาบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปลงเครื่องปั่นอ๋อข่าตะไคร้ใบมะกรูดโอเคแล้วก็ปลาร้าพระเอกของเราใช้ปลาร้าทรงเครื่องตราวาสนาเราชอบมากเพราะว่าด้วยความที่เราว่าเขาเป็นปลาจีนแล้วก็ใส่เป็นเหมือนข้าวคั่วหอมๆอ่ะจากใจคนที่ไม่กินปลาร้าเราว่ามั่นใจว่าสะอาดกว่าเราว่าเราแฮปปี้มากหอมแดงกระเทียมตะไคร้ข่าใช่มันเป็นลูกชิ้นเลยอ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเดี๋ยวจะเอาไปผัดค่ะที ที่ทำอันนี้ให้เราได้ไหมได้ครับเนี่ยข้อดีของเขาคือมรกตไลท์เนี่ยจะผัดจะทอดก็สามารถใช้ได้ใช่ครับโอเคเราจะผัดเราก็ใช้มรกตไลท์ผัดเหมาะกับครอบครัวที่จะทำอาหารภายในวันหยุดใช่ไหมฮะคนนึงทำผัดไปคนนึงทำทอดอะไรอย่างนี้ทั้งกลิ่นหมูแดดเดียวแล้วก็กลิ่นปลาร้าบองเนี่ยนะลงทอดพร้อมๆกันแบบนี้มันหอมมากๆเลยนะครับผมหอมทั้งกลิ่นสมุนไพรในปลาร้าบองและกลิ่นผงกะหรี่จางๆในหมูแดดเดียวผมขอข้าวเหนียวเลยได้ไหมครับเนี่ยน่ากินมากเลยเข้าใจคำว่าปลาร้าปาร์ตี้แล้วนะเนี่ยถ้าการทำอาหารมันสนุกแสดงว่าปาร์ตี้นี่ก็น่าจะสำลิดผลนะคุณทำหมูพวงได้ใช่ไหมคุณดูแลมันได้นะดูแลได้ครับผมได้ครับเชฟไปว่าทำอาหารยังมีความสุขพี่น้องรักกันโธ่รักกันรักกันทำไมทำเสียงยังไงโอ้โหดูมันของหมูที่มันหยดออกมาสิครับโอ้โหผมนี่บรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยเราจะปรุงรสเราใส่พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองมันต้องเผ็ดนิดนึงนะเผ็ดร้อนครับด้วยความที่มันเป็นปลาร้าเนาะกลิ่นดีมากอ่ะเปรี้ยวของเราจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเติมน้ำนิดนึงก่อนแห้งไปหน่อยโอเคน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนิดเดียวอ่ะให้มันเขามีรสเปรี้ยวๆโอ้โหกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราลงจานเสิร์ฟครับเอาเรียบร้อยแล้วค่ะปลาร้าปาร์ตี้ค่ะเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูปลาร้าปาร์ตี้หอมกลิ่นสมุนไพรนานาชนิดเผ็ดแบบซาบซ่านจนต้องซีดปากเสิร์ฟพร้อมกับหมูพวงที่หอมกลิ่นผงกะหรี่อ่อนๆและข้าวเหนียวอัญชันสีสวยสะดุดตาแบบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผมเอาละครับเมนูคริสต์มาสป๊อปคอร์นนะฮะโอ้ยนี่จังหวะสวยมากฮะพอครับพอทั้งป๊อปคอร์นของเราตอนนี้เนี่ยดีดออกไปได้จนไม่รู้จะพอเสิร์ฟหรือเปล่านะครับน้ำตาลละลายแล้วมันเริ่มเดือดนะฮะถ้าสีแดงต้องใส่วานิลาเข้าไปนะมันจะนัวมากกับไข่เค็มนะครับอีกปะพอแล้วหรอใส่ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเปียก3ส่วนวิธีทำเปียกข้าวเหนียวดำเทข้าวเหนียวดำตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้นำข้าวเหนียวดำตราข้าวทองแช่น้ำใส่ลงในหม้อเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะต้มจนกระทั่งข้าวเหนียวดำสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักเปียกข้าวเหนียวดำลงในแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้วิธีทำเปียกลูกเดือยเทลูกเดือยตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้นำลูกเดือยตราข้าวทองแช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางต้มจนกระทั่งลูกเดือยสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักเปียกลูกเดือยลงในแก้วเสิร์ฟเป็นชั้นที่2เตรียมไว้วิธีทำเปียกถั่วเขียวเทถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกราดข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองแช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางต้มจนกระทั่งถั่วเขียวซีกสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักเปียกถั่วเขียวลงในแก้วเสิร์ฟเป็นชั้นที่3เตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิใส่กะทิสำเร็จรูปแป้งข้าวเจ้าและเกลือเสริมไอโอดีนลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและข้นเล็กน้อยปิดไฟค่ะหยอดหน้ากะทิลงบนเปียก3ส่วนแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเปียก3ส่วนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีคุกกี้นมสดแซนด์วิชมาฝากค่ะ วิธีทำคุกกี้นมสดใส่นมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินลงในแป้งสาลีอเนกประสงค์ตามด้วยผงฟูคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีด้วยความเร็วปานกลางนาน 3 นาทีแล้วเติมไข่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้วางลงบนถาดอบกดให้แบนลงเล็กน้อยแต่งหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์และอัลมอนด์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีวิธีทำครีมนมใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มและเนยขาวลงในภาชนะคนจนส่วนผสมเนียนแล้วตักใส่ถุงบีบบีบครีมนมลงบนคุกกี้นมสดประกอบด้วยคุกกี้อีกชิ้นแล้วจัดคุกกี้นมสดแซนด์วิชใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับเมนูคริสต์มาสป๊อปคอร์นนะฮะเริ่มแล้วนะครับกับเมนูคริสต์มาสป๊อปคอร์นของคุณเท็ดดี้มาลุ้นกันครับว่าจะเอาชนะใจกรรมการได้หรือไม่อร่อยอ่ะแล้วก็แบบมันเข้ากับเทศกาลคุณอร่อยต้องให้คนอื่นบอกผมอยากให้ทุกคนได้อร่อยเหมือนผมนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับเปิดหม้อครับถูกต้องครับจากนั้นนะครับเราจะทำป๊อปคอร์นแล้วก็เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะฮะวันนี้เลือกใช้หม้อหุงต้มไวทลักษ์3ชั้น22เซนตราหัวมะลายคือมันกว้างหน่อยเวลาอบอะไรป๊อปคอร์นมังดิดปุ๊บมันแบบขยับได้ชอบตรงที่จับดูแข็งแรงเอาพี่ไม่ได้โอ้โหถ้ามันดีดขนาดนี้เนี่ยใครอยากดูเดินมาดูที่หน้าเตาเลยนะครับผมไม่ไหวแล้วผมขอตัวเพนก่อนดีกว่าโอ้ยนี่จังหวะสวยมากฮะพอครับพอทั้งป๊อปคอร์นของเราตอนนี้เนี่ยดีดออกไปได้จนไม่รู้จะพอเสิร์ฟหรือเปล่านะครับแบ่งออกนะฮะเป็น2หม้อหลังจากเราเสี่ยงชีวิตกันมาใช่ผมว่าผมเทเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ป๊อปคอร์นของเราแบ่งเรียบร้อยนะฮะเราจะมาทำตัวคาราเมลเคลือบของผมบอกเลยว่าคริสต์มาสเนี่ยสีในดวงใจของพวกเราก็คือสีแดงและสีเขียวสีแดงของเราจะเป็นคาราเมลไข่เค็มฮะสีเขียวของเราจะเพิ่มความเปรี้ยวเผ็ดเล็กน้อยด้วยลาบแบบไทยๆอุปกรณ์เท่ากันนะครับน้ำตาลละลายแล้วมันเริ่มเดือดนะฮะถ้าสีแดงต้องใส่วานิลาเข้าไปนะมันจะนัวมากกับไข่เค็มนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับตราเนเจอร์เทสครับใส่ลงไปอีกปะพอแล้วเหรอใส่โอ้หอมมากอันนี้จริงๆอ่ะพอมันเริ่มเดือดหมดแล้วนะฮะเราจะไม่รอให้มันเป็นคาราเมลเราให้มันเป็นแค่ตัวในส่วนผสมที่แบบคล้ายๆกับแคนดี้สเต็กคือแบบเดือดๆใสๆพอของเกเจ้สีแดงใช่ไหมใส่คาราเมลไปแล้วแน่นอนเลยนะฮะรสไข่เค็มเราก็จะใส่นี่ผงไข่แดงเค็มนะฮะตรา KCF อันนี้รสชาติเข้มข้นมากๆนะฮะใส่ไปเลยสีแดงนะฮะจากนั้นคุณยกลงได้เลยนะของผมสีเขียวนะฮะของคุณไม่ปรุงอะไรเลยเหรอไม่ปรุงเดี๋ยวไปปรุงข้างนอกอ๋อไม่เหมือนกันด้วยขั้นตอนไม่เหมือนกันโอ้เรามีเคล็ดลับนะราดลงมาแล้วครับโอ้โหสีแดงสดที่ซ่อนความเค็มและความมันของผงไข่เค็มเอาไว้น้องๆหนูๆที่บ้านเนี่ยจะต้องปราบปลื้มกับรสชาตินี้อย่างแน่นอนเลยครับตามมือด้วยสีเขียวครับโอ้โหตัวแทนของต้นคริสต์มาสที่จะมาช่วยเพิ่มความสดใสให้กับเมนูนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงรสนะครับผมแค่เห็นสีก็น่าทานแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นนะฮะอันนี้เราก็จะมีผงลาบผงปรุงลาบน้ำตกนะฮะตราโลโบอันนี้เราอยากได้แบบความแบบเผ็ดนิดๆเปรี้ยวๆเค็มๆเพื่อกินตัดกับคาราเมลนะฮะจริงๆเนี่ย สามารถกินกันได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเอาไปอบนิดนึงแบบซักไฟอ่อนๆ150องศาสัก10นาทีมันก็จะแบบว่ากรอบนานยิ่งขึ้นมันก็จะแห้งๆลงไล่ความชื้นออกไปนะครับจากนั้นอันนี้ที่มามีช่วยอันนี้คืออบแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราไม่อบละนะฮะเราจะจัดใส่จานเสิร์ฟเลยด้วยความที่มันเป็นแบบเซเลเบรตนะปาร์ตี้นิดนึงมันก็ดูน่ากินอีกแบบนะคุณเทดี้ใช่ครับแบบแยกชั้นสีๆไปเลยป่ะเล่นสีเลเยอร์ดีๆครับดีๆจะได้ไม่ดูเป็นอาหารปลาเกินไปตักคนละสีป่ะจากข้าวโพดถ้วยเล็กๆฮะขออนุญาตใช้มือฮะล้างเมื่อวานเรียบร้อยครับกับคริสต์มาสป๊อปคอร์นครับเย้พร้อมที่จะไปปาร์ตี้กันแล้วกับเมนูคริสต์มาสป๊อปคอร์นเมนูที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่แตกต่างด้วย2รสชาติ2สไตล์สีแดงให้ความเค็มมันของไข่แดงสีเขียวให้ความเผ็ดจี๊ดจ๊าดของรสลาบแต่ถ้าใครได้ลองชิมสักชิ้นจะต้องขอเบิ้ลอย่างแน่นอนก้อนๆนี่มันคืออะไรครับเนี่ยคริสต์มาสป๊อปคอร์นฮะอร่อยนะคะเนี่ยไม่เค็มกำลังดีเลยครับอาจารย์กินเค็มหรือเปล่าครับปกติติดเค็มวันนี้เรามีเมนูส้มตำฟักแมวจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นร้านเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแดงลงในครกโขลกพอหยาบแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นร้านเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บตำเบาๆให้เข้ากันใส่ถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งแครอทขูดถั่วฝักยาวมะเขือเทศราชินีและฟักแมวขูดคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส้มตำฟักแมวใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับถั่วฝักยาวยอดผักบุ้งและข้าวเหนียวนึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้ขอเอาใจคนชอบทานยำกับเมนูยำขนมจีนปลาร้าส่งเครื่องอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเริ่มจากนำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกเคล้าเข้าคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยนำลงไปคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปลาร้าสุกเหลืองเตรียมไว้จากนั้นผสมน้ำปลาร้าน้ำมะนาวน้ำตาลทรายพริกขี้หนูป่นคนจนน้ำตาลละลายใส่ขนมจีนนึ่งสุกหอมแขกซอยถั่วฝักยาวซอยผักชีลาวผักชีฝรั่งใบสะระแหน่คลุกเคล้าให้เข้ากันตักยำขนมจีนลงในภาชนะตามด้วยปลาร้าส่งเครื่องที่ทอดจนหอมตกแต่งด้วยพริกแห้งทอดและช่อสะระแหน่แค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูยำขนมจีนปลาร้าส่งเครื่องแซ่บอร่อยที่สำคัญไม่ต้องไปต่อคิวที่ร้านนานๆด้วยค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายแล้วที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada และ Shopeeการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูปลาร้าปาร์ตี้กับคริสต์มาสป๊อปคอร์นไปลุ้นกันได้เลยนะครับเชิญท่านแรกครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกินป๊อปคอร์นก่อนได้เลยครับมันต้องคาวก่อนสิครับหวานก่อนครับไม่แล้วครับผมจะกินคาวก่อนผมไม่ค่อยถูกกับปลาร้าเลยนะครับเป็ดโลกนี่เนื้อหมูหรืออะไรครับเนี่ยโอเคเลยครับผักกรอบดีครับหมูนี่ย่างกำลังดีเลยครับแต่อันนี้ก็แห้งไปทะเลทรายแล้วไม่ได้กูดเลยก้อนๆนี่มันคืออะไรครับเนี่ยคริสต์มาสป๊อปคอร์นฮะมันเหนียวพอๆกับข้าวเหนียวคุณนานาเลยครับต่อที่สีเขียวเลยนะครับสีสวยนะครับครับขอบคุณครับคาราเมลนี่กลิ่นหวานแล้วก็มีกลิ่นไข่เค็มก่อนไปเนี่ยสวัสดีจ้าอุ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะขอชิมเลยนะคะได้เลยอาจารย์เลือกได้เลยค่ะนี่เพื่อความสะอาดใช้ช้อนนะคะนี่ไม่เทียบกับเราที่โจบมือเมื่อกี้ภาพของเราออกทีวีมันก็ต้องเขินนิดหน่อยนั่นแหละเอาลืมทานหมูค่ะขออีกสักคำแล้วกันนะคะ อร่อยนะคะเนี่ยไม่เค็มกำลังดีเลยครับอาจารย์กินเค็มหรือเปล่าครับต้องลดเค็มนะฮะเพราะว่าการบริโภคโซเดียมเนี่ยมันไม่ดีงั้นทานหวานต่อเลยนะคะได้ค่ะรู้เลยนะคะว่าซานตาคลอสมาทำให้ทานนะคะเนี่ยเห็นไหมสื่อสารออกไปโฮโฮโฮ Merry Christmas ซ้ำเป็นเต้นทุกครั้งที่กินเปรี้ยวเค็มหวานบอกไม่ถูกเลยค่ะว่ารสอะไรคะเนี่ยลาบครับนี่เหรอครับลาบชอบไข่เค็มมากกว่าค่ะปกติติดเค็มขอบคุณมากครับขอบคุณแกขอบคุณแกสวัสดีจ้าเอาเป็นทานเลยนะครับไม่พูดเยอะดีกว่าค่ะไม่พูดเยอะขอชิมเลยนะครับดูเลยเก่งไม่เอาค่ะหนูอยากสวยกว่าคนเมื่อกี้ค่ะเราต้องหนูต้องสวยกว่าค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าสวยกว่าเป็นยังไงนี่เงี้ยไม่ใช่หยอกค่ะหยอกค่ะหยอกคนสวยจะทานแล้วนะคะอร่อยมากค่ะกินเขาก็ต้องกินหวานนะคะอ้าวนี่หนูจะเอากลับไปกินต่อค่ะหนูโถเก่งใจเย็นๆเย็นไม่ไหวแล้วล่ะครับต้องกินพร้อมๆกันหลายชิ้นเลยอย่างนี้หงอมขอบคุณครับไปแล้วครับไปเลยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดสู้ขึ้นมาเลยจ้องจ้ำเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเฮ้ยโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนี่เป็นหนึ่งในทีมปาร์ตี้ปีใหม่ของเรา2คนเอาเป็นว่าทานอาหารคาวที่ทำหวานคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถเอาเมนูเหล่านี้ไปดัดแปลงกันได้เนื่องในเทศกาลปีใหม่เนาะครับขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะครับผมเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะทุกวันพุธเวลา 16:30 ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 ครับวันนี้ลาไปก่อนแต่มันจะมีเสี้ยนไหมก็ระวังหน่อยต้องระวังนะผมรู้สึกถ้าไม่แช่เนี่ยก็จะเจอเยอะด้วยจริงเหรอคิดเองโอเคไม่รู้พูดทำไมสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนครับลืมปล่อยเลยชนะปล่อยเนี่ยดีใจเกินหน้าเกินตาเลย